จเธออาร์ตถ้าไม่จำเป็นน่ะอย่าโทรมาหาเราอีกอาร์ตก็รู้ว่าเรารักน้องชายของเรามากแค่ไหนเราเหลือกันแค่สองคนพี่น้องเสียใครไปอีกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันเสียใจอีกเรากลัวเขาจะคิดสั้นแล้วก็จากเราไปอีกคนอาร์ตไม่ได้มาเห็นตอนเขาเสียใจอาร์ตไม่รู้หรอกว่าเรื่องเงินเจ็บแค่ไหนอาร์ตไม่ต้องคิดจะไปอธิบายอะไรหรอกไม่มีประโยชน์เขาไม่ฟังแล้วเขาบอกเราว่าเขาจะไม่รักใครอีกแล้วชาตินี้เขาจะขออยู่เป็นโสดจนตายเขาไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะอาร์ตเก็บมากี่ครั้งเขาก็ไม่เคยพูดแบบนี้ความรักที่มั่นนี้อาร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนที่เขาให้คนอื่นถึงเขาจะดูเฉยๆแต่อาร์ตรู้ใช่ไหมว่าเขารักอาร์ตมากทุกครั้งที่เราถามว่าเขาคิดยังไงกับอาร์ตเขาก็ยอมรับทุกครั้งว่าเขารักพี่อาร์ตแต่เขาก็กลัวเจ็บกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเขาก็เลยไม่กล้าแสดงออกเต็มที่แต่ในใจเขาอะรักอาร์ตไปแล้วรักเหมือนที่เขาเคยรักอาร์ตนั่นแหละเรารู้เมี่ยงเรารู้ว่ามันรักเรามากแค่ไหนถึงเขาไม่พูดเราก็รู้แต่มันก็สายไปแล้วอาร์ตมันเขาเจ็บมากตั้งแต่เห็นเขาอกหักมาเราไม่เคยเห็นเขาเจ็บเท่านี้มาก่อนเลยเพราะอาร์ตเป็นคนพิเศษของเขาเราคงไม่ต้องอธิบายมากอาร์ตก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมคนอื่นทำเขาเจ็บมันไม่เท่ากับที่อาร์ตทำเขาเจ็บตัดใจเถอะนะอาร์ตถึงมันเขาจะรักอาร์ตสักแค่ไหนแต่มันก็เลยจุดที่เขาจะกลับไปหาอาร์ตแล้วไม่มีโอกาสครั้งที่สามให้อาร์ตแก้ตัวอีกแล้วนะถ้าอาร์ตรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเราไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะเราคิดถึงม่อนนะเมี่ยงคิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วเราอยากเห็นหน้าเขาอยากขอโทษเขาเขาจะไม่กลับมารักเราก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดแบบนี้เราไม่เคยได้ขอโทษเขาเลยไม่ว่าจะครั้งนี้หรือตอนนั้นที่เราต้องไปเรียนที่ไต้หวันมันเจ็บเพราะเราสองครั้งแล้วแต่เราไม่เคยมีโอกาสขอโทษเขาเลยทำไมเราต้องจากกันแบบนี้เสียงของเมี่ยงเงียบไปเมื่อผมหยิบโทรศัพท์มาดูหน้าจอก็พบว่าเธอตัดสายไปแล้วโทรหาอีกครั้งก็ไม่ติดคล้ายกับเครื่องถูกปิดไปแล้วผมเดาว่าเมี่ยงคงกลัวตัวเองใจอ่อนจึงเลือกที่จะไม่ฟังผมคร่ำครวญฟูมฟายเอาเถอะผมเข้าใจเมี่ยงผมเคารพการตัดสินใจของเธอที่ไม่ต้องการให้ผมกับม่อนกลับมาข้องเกี่ยวกันอีกนอกจากผมต้องตัดขาดจากม่อนแล้วดูเหมือนว่าผมจะต้องตัดขาดกับเมี่ยงไปด้วยเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบเกือบ3เดือนที่เธอยอมรับโทรศัพท์ผมมันคงจะเป็นครั้งสุดท้ายขนาดผมไปหาเมี่ยงถึงเชียงใหม่เธอยังไม่ยอมมาเจอผมเลยสักพักใหญ่ผมก็รู้สึกได้ว่ามีมือใหญ่ๆมาแตะที่ไหล่ผมเบาๆเมื่อหันไปมองก็เห็นว่าเป็นพี่อังเดรนั่นเองเขายิ้มอ่อนๆให้ผมด้วยสีหน้าเห็นใจหนังไทม์แมชชีนของอาร์ตเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะวันไหนที่ม่อนได้ดู
วันไหนที่ม่อนได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นพี่เชื่อว่าม่อนจะเข้าใจทุกอย่างอาร์ตไม่ต้องไปตามหาม่อนให้เสียเวลาหรอกต่อให้อาร์ตเจอเขาตอนนี้อาร์ตคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจเหรอต่อให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรต่อให้อาร์ตคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนเขาก็ไม่กลับมาหรอกหรืออย่างมากก็เป็นได้แค่พี่น้องกันอาร์ตอยากเป็นแค่พี่น้องกับม่อนหรือเปล่าล่ะไม่ครับพี่ก็รู้ว่าอาร์ตน่ะไม่อยากได้แค่นั้นเพราะอาร์ตน่ะรักม่อนมากแต่ม่อนอายุ37แล้วนะอาร์ตไม่มีแฟนเขาก็อยู่ได้เขาไม่อยากปวดหัวกับความรักอีกแล้วหัวใจของเขาเนี่ยมันด้านชาไปละเขาไม่สนใจความรักเหมือนตอนเด็กๆเขาสนใจงานมากกว่าอาร์ตไปเจอเขาตอนเนี้ยก็ทำได้แค่พูดทำได้แค่อธิบายแต่พี่ไม่คิดว่าอาร์ตจะเปลี่ยนใจเขาได้เพราะฉะนั้นให้เขาดูไทม์แมชชีนให้จบดูจบแล้วเขาจะมาหาอาร์ตเองพี่มั่นใจไม่เคยมั่นใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยล่ะผมพยักหน้าเบาๆแต่ก็ไม่เชิงมั่นใจขนาดนั้นหรอกกระนั้นก็ยังพอมีหวังขึ้นมาบ้างถ้าไม่ชินคือความหวังสุดท้ายของผมแล้วถ้าไม่สำเร็จชาตินี้ผมก็อาจจะไม่ได้เจอม่อนอีกคิดแล้วก็เสียดายทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วผมกลับทำให้มันพังเพราะเรื่องโง่ๆเชื่อไหมครับว่าม่อนไม่แสดงอาการใดๆให้ผมรู้เลยหลังกลับจากงานถ่ายโฆษณาของผมกับเบย่าที่เชียงใหม่เขาทำเหมือนทุกอย่างยังปกติแต่พอเขากลับไปทำงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยทุกช่องทางผมพยายามติดต่อเมี่ยงติดต่อเพื่อนๆที่มหาลัยของเขาแต่ก็ไม่มีใครช่วยผมได้เพียงเท่านี้ผมก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะโทษใครได้เสียคนรักไปคราวนี้ก็เพราะความประมาทสิ้นคิดของตัวเองแท้ๆพี่อังเดรตบไหล่ผมเบาๆอีกครั้งไปถ่ายหนังต่อดีกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วอดทนอีกหน่อยขอเวลาผมอีกสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวผมตามไปนะครับพี่รีบตามมานะตอนนี้เราถ่ายทำฉากที่เชียงใหม่หมดแล้วเหลือแค่ฉากของผมในช่วงถ่ายเรื่องไม่กี่ฉากแต่ส่วนใหญ่จะถ่ายทำในสตูดิโอมีฉากข้างนอกน้อยมากเพราะผมไม่ใช่ผู้แสดงหลักนักแสดงที่เป็นตัวเดินเรื่องหลักนั้นมีอยู่2คนเป็นเด็กวัยรุ่นชายทั้งคู่ผมกับพี่อังเดรเฟ้นหาอยู่นานกว่าจะเจอ2คนนี้แต่ก็นับว่าคุ้มค่ากับแรงและเวลาที่เสียไปเพราะฝีมือการแสดงของเด็กทั้งสองคนนี้ดีมากผมเองก็ช่วยติวการแสดงให้อย่างสุดความสามารถเพราะผมอยากให้หนังเรื่อง Time Machine ของผมออกมาดีที่สุดก่อนจะกลับเข้าไปในสตูดิโอผมหยิบมือถือของตัวเองออกมาจากกระเป๋าอีกครั้งแค่อยากจะดูรูปหน้าจอเท่านั้นแหละตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นรูปของผมกับม่อนที่สนาม700ปีเมืองเชียงใหม่เป็นรูปที่เราเคยถ่ายไว้ด้วยกันตอนเชียงใหม่จัดงานซีเกมครั้งที่18นั่นแหละมันอายุ13ส่วนผมอายุ15ปลายๆดูรูปตอนเด็กแล้วผมก็เอารูปตอนโตมาดูบ้างยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงคิดถึงแล้วก็เสียใจวนไปแบบนี้มา3เดือนแล้วตั้งแต่ม่อนจากไปผมก็ทำได้แค่นี้แหละเพราะผมไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนเวียงจันทร์ก็ไม่ใช่เชียงใหม่ก็ไม่มีรู้แค่ว่าเขาคงอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เมื่อเลื่อนมาเจอรูปถ่ายที่ทุ่งบัวตองของผมกับม่อนผมก็หยุดดูอย่างสนใจเราสองคนยืนเคียงคู่กันราวกับคนเป็นแฟนกันเลยฉากหลังเป็นทุ่งบัวตองสีเหลืองอารามกระจายทั่วเนินเขาซึ่งลาดเอียงแนวโค้งของเนินเขาตัดไป
็นเส้นกับท้องฟ้าสีครามจัดชัดเจนพี่อังเดรชอบภาพนี้มากถึงกับเอาไปเป็นต้นแบบทำโปสเตอร์หนังรวมถึงเอาไปให้คนแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ดูด้วยผมกำชับว่าขอให้เหมือนเพลงยุค90มากที่สุดเพราะหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องย้อนไปในยุคนั้นจึงอยากได้เพลงที่ไม่แปลกแยกกับบรรยากาศของเรื่องในที่สุดภาพนี้ก็กลายมาเป็นเพลงรักนั้นในสายลมหนาวที่ช่างตรงกับความรู้สึกของผมตอนนี้เหลือเกินโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่าวิงวอนสายลมช่วยพัดพารักนั้นมาอีกครั้งผมก้มลงจุ่มพิษภาพในมือถือนั้นเบาๆน้ำตามันอดที่จะไหลอีกไม่ได้นั่นก็เนื่องด้วยความคิดถึงแล่นเข้าจับคู่หัวใจไปแล้วนี่ก็ตุลาคมแล้วสินะลมหนาวกำลังจะมาเยือนไม่ช้าผมได้แต่หวังว่าลมหนาวจะมาหอบเอาความคิดถึงของผมไปส่งถึงใครสักคนที่อยู่ไกลแสนไกลด้วยเถอะพี่คิดถึงม่อนนะครับพี่ไม่เคยลืมม่อนคนนั้นที่ชอบเถียงพี่ชอบโวยวายกับพี่ชอบขี้แยกับพี่แล้วก็ชอบทำตัวเป็นเด็กขาดความอบอุ่นเวลาอยู่กับพี่พี่อาร์ตรักม่อนนะวันไหนที่ม่อนได้ดูหนังที่พี่ตั้งใจทำให้ม่อนแล้วม่อนกลับมาหาพี่นะครับเด็กดื้อของพี่อาร์ต